กทม.ย้ำประกาศเรื่องมาตรการ Take Away ของร้านอาหารนะคะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่มีผลวันนี้ประชาชนยังสามารถทานอาหารได้ตามปกติแต่วันพรุ่งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อของกทม.จะประชุมหารือมาตรการดังกล่าวเพื่อดูความเหมาะสมก่อนมีประกาศที่ชัดเจนออกมาขอให้ประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิดขณะที่สำนักข่าวไทยนะคะสำรวจบรรยากาศร้านอาหารย่านรัชดาภิเษกพบว่าไม่คึกคักเช่นร้านแซ่บวันร้านอาหารอีสานชื่อดังมีคนมานั่งทานอาหารเพียง2โต๊ะแต่มียอดสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นเจ้าของร้านบอกว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดรอบ2ในพื้นที่กทม.ร้านต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันตนเองและลูกค้ายืนยันไม่รู้สึกกังวลหากกทม.จะสั่งปิดร้านอาหารพร้อมปฏิบัติตามเพราะสถานการณ์นี้อยู่รอดเพียงลำพังไม่ได้ค่ะ